ไม่คิดเลยในหลวงจะเสด็จมาก็อยู่ก็2513เสด็จมา3ครั้งด้วยกันนะครับ2513 15 17ครับสมัยนั้นผมเป็นผู้นำหมู่บ้านเฉยๆยังไม่ได้เป็นผู้ใหญ่บ้าน2513ในหลวงเสด็จมาแล้วรับสั่งว่าให้เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านก็ประชาชนก็เลือกผมอีกทีหนึ่งนะครับคือเป็นคนแรกของประเทศไทยเฉพาะชาวขาวนะครับ2513เลยในตอนที่ในหลวงเสด็จมานั้นนะชาวเขาในประเทศไทยมี9เผ่าไม่มีกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับผมเป็นคนแรกที่เป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้ว2515ในหลวงเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งก็จะมาครั้งที่2ก็ผมก็ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วนะครับต้อนรับเสด็จ3ครั้งด้วยกันนะครับสมัยก่อนหรือรู้ว่า2513ตอนที่ในหลวงเสด็จมานั้นน่ะพวกผมเขาเป็นเผ่าอาคาหรือหลายๆเผ่าที่อยู่ในประเทศไทยชาวเขานะครับก็แต่ละเผ่าก็ปลูกฝีกันเท่านั้นตั้งแต่ปู่ย้ายตายายมาก็ปลูกฝีมาตลอดครับแล้วก็2513ในหลวงเสด็จมาแล้วนั่งคุยกันปรึกษาหารือกันมายาวครับยาวหลายเรื่องหลายเราก็ในหลวงถามขึ้นมาว่าเลิกปลูกฝีได้ไหมเอาเกษตรอย่างอื่นมาทดแทนก็ตอบทันทีเลยว่าได้ครับได้คือจริงๆแล้วไม่อยากจะปลูกอยู่แล้วคนไม่เข้าใจหรือเข้าใจได้ไม่มากเนี่ยคิดว่าปลูกฝีนี่จะโรยไม่หรอกครับไม่ถ้าสมัยนั้นไม่มีถนนหนทางรถไม่ถึงอะไรก็ไม่ถึงถ้าไม่ปลูกฝีก็ไม่รู้จะทำอะไรไม่มีอะไรจะทำหาลือกันอะไรกันแล้วตกลงกันว่าตั้งแต่2513นั้นหลังจากนั้น3ปีเลิกปลูกฝีทันทีเลยทำไมถึง3ปีถึงจะเลิกเพราะว่าที่เกษตรเป็นร้อยๆชนิดที่ในหลวงเอามาพระราชทานนั้นนำไปปลูกแล้วยังเก็บเกี่ยวไม่ได้ปีที่หนึ่งเก็บเกี่ยวได้ก็มีปีที่สองถึงจะเก็บเกี่ยวได้ปีที่สามนี่เก็บเกี่ยวได้หลายอย่างเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นสามไปเลิกปลูกฝีทันทีถึงปัจจุบันไม่มีใครอยากจะปลูกนะครับมีนั้นเป็นร้อยๆชนิดก่อนในหลวงบอกแล้วว่าที่นำมาทั้งหมดเนี่ยไม่แนะนำว่าดีทั้งหมดบางอย่างเนี่ยดีบางอย่างไม่ดีเพราะว่าแต่ละที่พื้นที่ดีเนี่ยไม่เหมือนกันในหลวงบอกว่านำไปปลูกก่อนและอันไหนดีก็ทำต่อไปอันไหนไม่ดีก็เลิกก็ใช่มีหลายอย่างที่เลิกไปแล้วก็มีหลายอย่างที่ทำต่อมาถึงปัจจุบันอย่าเช่นยกตัวอย่างปัจจุบันก็ได้ผลมากที่สุดก็คือกาแฟนะครับก่อนที่ในหลวงจะนำกาแฟมาให้นั้นพ่อผมเขาไม่รู้เลยไม่รู้จักว่ากาแฟเป็นยังไงต้นกาแฟเป็นยังไงอะไรพวกนี้ไม่รู้และหลังจากนั้นก็นำไปปลูกแล้วก็ได้ผลจริงๆอย่างที่ในหลวงแนะนำให้ปลูกนะครับ
และหลังจากนั้นก็คือขยายแพร่หลายออกไปถึงปัจจุบันไปถึง3จังหวัดด้วยกันเนินจังหวัดเชียงราย2จังหวัดเชียงใหม่3จังหวัดลำปางนะครับ3จังหวัดนี่ 90% เนี่ยอาศัยกาแฟชาวเขาทั้งหมดนะครับและพืชอื่นๆนั้นอาศัยได้ประมาณ 10% ก็ทุกวันนี้คนไทยดื่มกาแฟอยู่ทั่วประเทศนั้นมาจาก3จังหวัดเนี่ยเป็นหลักนะครับไม่เพียงแต่เปลี่ยนเป็นเลิกปลูกฝีแล้วเกษตรมาทดแทนอย่างเดียวขอฝากไว้ว่าในหลวงบอกว่าขอฝากไว้ให้ดูแลป่าไม้ในหลวงบอกว่าดูแลป่าไม้ไม่ยากเลยง่ายๆ3 ข้อเท่านั้น1ไม่ตัด2ไม่เผา3ไฟป่าเกิดที่ไหนเนี่ยไปดับไฟหน่อยแค่นั้นพอไม่ต้องไปปลูกเสริมอะไรของธรรมชาติเขาจะขึ้นมาเองขอดูแลเท่านั้นเองไม่ต้องไปปลูกเสริมก็เป็นอย่างนั้นจริงๆหลังจากพระเจ้าอยู่หัวรับฝากไว้แล้วหลังจากนั้นดูแลมาตลอดถึงปัจจุบันและจะดูแลต่อไปจงกว่าจะตายนะครับเห็นสีดำแล้วก็สีเหลืองเพราะว่าทำลายป่าอยู่เลยอ่ะเผาป่าอยู่ทุกปีและหลังจากนั้นก็ละดูแลรักษาไม่ให้เผาป่าปัจจุบันดูออกเวลาดูออกไปเนี่ยกลายเป็นสีเขียวทั้งหมดหรือต้นไม้โตปีองค์แล้วครับเพราะทุกวันเนี่ยเห็นสีเขียวเพราะในหลวงคนเดียวเนี่ยถ้าไม่มีในหลวงก็ถึงวันนี้ก็ไม่อาจจะไม่เห็นสีเขียวก็ดีจริงๆรับฝากไว้ว่าดูแลแหล่น้ำน้ำเนี่ยสำคัญมากในหลวงบอกว่าเนี่ยน้ำเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าคนดอยกินแล้วใช้แล้วไหลลงไปก็คนอื่นๆเขาใช้ต่อถึงกรุงเทพหรือประเทศไทยทั้งหมดก็ผมก็ฟังไว้อย่างดีและจำไว้อย่างดีที่รับฝากแล้วผมก็ดูแลมาตลอดนะครับคือบางคนถามถึงน้ำเนี่ยกินน้ำจากที่ไหนอะไรพวกเนี้ยก็อยู่บัวดอยอะครับบัวดอยสูงเท่าไหร่ก็น้ำก็ผุดที่นั่นจากแม่สายถึงโดยตรงเนี่ยมีแหล่น้ำเป็นร้อยๆแหล่เล็กแหล่น้อยอะไรพวกเนี้ยครับก็ชื่อท่อไปซุปที่น้ำโผล่ออกมาจากใต้ดินก็ต่อไปใช้ในหมู่บ้านได้สบายข้อที่3ก็คือให้ดูแลประชาชนและเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงของไทยเพราะในฐานะพวกผมเขาอยู่ที่ใกล้ติดชายแดนไทยพม่าก็ดูแลมาก็ครับหลังจากนั้นก็ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น
ดีขึ้นตามระดับแต่ละปีนะครับก็ปัจจุบันถือว่าไม่รวยมากอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงอย่างที่ในหลวงเคยกล่าวไว้แต่พ่อผมเขาได้อยู่อย่างนี้ก็โอ้ยไม่อิจฉาใครแล้วไม่อิจฉาใครแล้วรู้สึกพอใจมากดีใจมากที่ได้อยู่อย่างนี้สำหรับชาวเขานะครับเราไม่เปรียบเทียบผู้ลาภหรือว่าพวกเศรษฐีอะไรพวกนี้ใครจะเป็นเศรษฐีอะไรยังไงใหญ่ๆโตจะรวยขนาดไหนไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรรวยไปเถอะเพราะผมก็ไม่อิจฉาไม่อิจฉาใครได้อยู่แค่นี้ก็พอใจแล้วทัวร์เนี่ยปัจจุบันผมอายุ77ปีตั้งแต่ปู่ย้ายตายายมาไม่เคยสบายเลยก็ถึงวันนี้อายุ77ปีผมได้อยู่สบายดีใจมากๆเลยครับดีใจมากมันสมัยก่อนทำเกษตรทำอะไรหลายอย่างและปัจจุบันมากลายเป็นท่องเที่ยวกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวถึงแม้พ่อผมเขาอายุมากแล้วทำอะไรไม่ใครได้แต่รู้สึกพอใจได้ดีใจมากที่ลู่หลาจะได้สึกทำต่อไปนะครับก็คิดว่าผมยอมไม่ตายไงผมจะคิดว่าผมจะอยู่ถึง100ปีเพราะว่าไม่อยากตายเพราะว่าปู่ย้ายตายายก็ไม่เคยสบายมาแบบนี้และถืออายุผมแล้วถืออายุขนาดนี้แล้ว77ปีแล้วถึงมาสบายได้ก็ถือว่าดีแล้วครับผมและดอยผาหมีแห่งเดียวชาเขาในประเทศไทยมี9เผ่าแต่ละเผ่าแต่ละคนก็คือฝังหัวฝังใจอยู่ตลอดเวลาว่าไม่มีในหลวงก็ไม่มีวันนี้ทุกวันนี้อยู่ได้สบายเพราะในหลวง